ขยี้กับสายฝนชีช้าง weeklyสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้าง weeklyวันนี้ค่ะพามาอยู่กันที่บ้านเด็กรามอินทรานะคะเพราะว่าผู้จัดพี่น้องอรุโนชาค่ะนำทีมผู้กำกับนักแสดงจากละครเรื่องพรหมลิขิตแล้วก็นักแสดงที่เคยร่วมงานกันนะคะมาเลี้ยงอาหารแล้วก็มอบของบริจาคให้กับน้องๆที่นี่ค่ะเดี๋ยวเรามีภาพบรรยากาศให้ชมกันนะคะและก็เรามาถึงนี่แล้วไหนๆมาเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆเลยต้องขอขยี้เรานักแสดงค่ะว่าพวกเขามีอาหารโปรดในวัยเด็กเป็นอะไรกันบ้างตอนนี้มาเจอนักแสดงคนนึงแล้วค่ะไปถามเขาดูกันค่ะน้องคะน้องคะคะน้ำตาลพิจักขนาค่ะคุณผู้ชมพิจักขนหรือเปล่าคะอุ้ยถูกต้องค่ะละครมากอ่ะเจอน้ำตาลแล้วเหมือนที่เราบอกกันไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะเราอยากรู้ว่าอาหารโปรดในวัยเด็กของน้ำตาลคืออะไรแอบหมูค่ะแอบหมูแอบหมูคืออะไรอ่ะ The best มากสำหรับเด็กๆคือเป็นอาหารทางภาคเหนือค่ะเป็นหมูแบบผสมกับเครื่องเทศอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบใส่ในใบตองแล้วก็ไปย่างนี่ต้องหารูปอินเสิร์ตยากมากเลยนะแอบหมูอร่อยมากแต่มีแอดวานซ์กว่านั้นคือแอบปอกออันนี้รู้จักเฮ้ยเป็นสมองหมูรู้จักได้ยังไงเออทุกคนจะรู้สึกว่าแบบมันน่ากลัวมากแต่ว่าตอนเด็กๆมันครีมมี่มากค่ะแปลกนะเป็นเด็กที่ชอบกินอะไรแปลกๆไหมเคยมีคนบอกไหมว่าเป็นเด็กชอบกินชอบทดลองตอนนั้นเราก็ไม่รู้ไงว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่ามันอร่อยรู้แค่ว่ามันอร่อยแล้วมีอะไรที่ไม่ชอบกินไหมคะมีอะไรแบบว่าโดนบังคับกินร้องห่มร้องไห้ไม่อยากกินเลยอย่างเงี้ยจอผักกาดตอนเด็กไม่ชอบมากภาคเหนือโทษนะคะคือที่บ้านอยู่ภาคเหนือสมกับเป็นสาวเหนือสาวเหนือเจ้าก็คือทุกปีคือเขาจะแบบว่ากินกันตอนช่วงแบบหน้าหนาวอะไรเงี้ยแต่เราไม่ชอบผักจอผักกาดก็คือเป็นผักกาดดองที่เอามาต้มเอามาต้มมาต้มกับกระดูกหมูอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็จะชอบบังคับให้กินครั้งแรกที่กินมันรู้สึกยังไงทำไมมันไม่ได้มันขมขื่นในใจขมขื่นในใจผักมันขมหรอจอผักกาดมันขมขื่นสำหรับเด็กอย่างหนูแต่ว่ายิ่งโตมาอร่อยตอนนี้มะระก็เริ่มหวานแล้วนั่นคือสิ่งที่ทำให้รู้ว่าเราเริ่มแก่สะเดาเซอร์เป็นไงเริ่มอร่อยเมื่อก่อนเอ้ยจะเดาอะไรเหม็นตอนนี้ชิมน้ำปลาหวานอร่อยมากมีอะไรที่มันไม่ใช่ของภาคเหนือมั้ยคะแม่ก็แม่เป็นคนเหนือจังเนี่ยอย่างกินวันๆก็คือตำน้ำพริกบ้านไม่มีเลยตอนนี้ก็คือกินลำหมดกินลำหมดไอ้อย่างกับลำของเธอได้กินกับลำกับฟอนเอาถ้าเห็นพี่สายฝนนะนึกถึงอาหารประเภทนึงจะนึกถึงอะไรสปาเกตตี้ขี้เมาอ่ะคือเป็นคนแบบว่าแซ่บนึกว่าดูเป็นคนฉุนฉุนฉุนแบบฉุนแบบเขาเรียกอะไรอ่ะหัวละพงหัวละพาฉุนพริกฉุนกระเทียมเลยไม่ดูเป็นคนแบบว่าแซ่บๆดูเป็นสายฝ่อนะขอบคุณค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งคนค่ะอยากรู้ว่าวัยเด็กของเขาชอบกินอะไรน้องพีพีปุณปรีดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาเลี้ยงอาหารน้องๆก็เลยอยากถามว่าอาหารโปรดในวัยเด็กของพีพีคืออะไรคืออะไรน่าปิดแพนค่ะพอดีเลยด้วยคนเลยด้วยคนเลยอ่ะอาหารโปรดในวัยเด็กของทั้งคู่คืออะไรส้มตำค่ะเดี๋ยวหนูชอบกินตั้งแต่เด็กๆเลยเหรอกินตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าที่บ้านอ่ะแม่หรืออะไรเงี้ยชอบสั่งมากินกันแต่ว่าตอนเด็กๆคือไม่กินเส้นมะละกอนะคือเราจะกินแค่เอาข้าวเหนียวแล้วก็จิ้มกับน้ำแล้วก็กินอ๋อเป็นตำไทยอย่างนั้นชอบกินก๋วยเตี๋ยวจริงๆกินได้ทุกอย่างค่ะตอนเด็กๆแล้วโตขึ้นยังชอบกินอยู่ไหมคะส้มตำกับก๋วยเตี๋ยวส้มตำชอบกินไก่ย่างไก่ทอดแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มชอบกินข้าวมันไก่ผัดไทยคือทุกอย่างเลยจริงๆอ่ะในอาหารไทยอะค่ะแล้วของวันไหนชอบไหมอะไรคุณต้องการอะไรคะคุณพิธาแพนคุณพูดมาค่ะอาถามพิธาแพนอาหารโปรดในวัยเด็กของเราคืออะไรถ้าตั้งแต่ตอนเด็กจนถึงตอนนี้ผมคิดว่าผมก็ยังชอบบ้าจ่าอยู่บ้าจ่าที่บ้านเป็นคนจีนใช่ก็จะแบบชอบกินอาหารจีนบางทีที่แบบบางอย่างที่คนไม่ค่อยรู้จักกันผัดมีเหลืองผัดช่วยผู้อะไรสักอย่างนึงแล้วก็มีเหลืองไม่ใช่เดี๋ยวเตรียมหาอินเสิร์ตเลยนะคะผัดช่วยผู้อะไรสักอย่างนึงใช่ครับผมแล้วก็พวกเขาเรียกว่าอะไรนะช่วยปั้นอะไรอีกอันนึงช่วยปั้นก็คืออะไรวะอะไรวะที่มันมีแป้งที่มันมีผักชีข้างในอ่ะไม่ใช่ผักชีกุ้ยช่ายนั่นแหละคล้ายๆอย่างนั้นแต่ที่ชอบคือ all time favorite ก็คือบ้าจ่าบ้าจ่าอ่ะ
รู้สิ่งที่ชอบกินในวัยเด็กมาแล้วทีนี้ต้องถามสิ่งที่ไม่ชอบกินตอนเด็กมีไหมคะคุณผู้ชมดิฉันเจอแก๊งเด็กอ้วนแล้วค่ะเขากินทุกอย่างจริงๆเขามีไม่มีไม่ชอบกินอะไรเลยอาจจะมีมันไม่ถึงกับถูกบังคับให้กินแต่ถ้าเป็นของหวานที่ไม่ค่อยชอบอาจจะเป็นถั่วเขียวละกันที่มันเป็นเหมือนของหวานนะคะถั่วเขียวต้มน้ำตาลถั่วเขียวต้มน้ำตาลของชอบเราเลยผมไม่ชอบพวกของแช่อิ่มอะพวกกล้วยพวกอะไรพวกเนี้ยบางอย่างมะม่วงแช่อิ่มเหรอมะม่วงยังพอไหวอยู่มะยมมะยมอะไรพวกนั้นน่ะมะดันใช่หรือว่าแบบพวกบวยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นบวยแปรรูปมาอยู่ในกระปุกแล้วที่เป็นแห้งๆแห้งๆอ่ะกินได้ใช่รู้สึกว่าเป็นกรุ๊ปที่แบบเลี้ยงง่ายกินง่ายอยู่ง่ายให้กินอะไรก็กินได้นะถ้านึกถึงพี่สายฝนนึกถึงอาหารประเภทไหนแบบลักษณะแบบนี้ยากจังตอนแรกอ่ะหนูจะตอบว่าส้มตำเพราะว่ามีเขาเรียกว่าแซ่บแซ่บมีสีสันแต่ว่าดูไปดูมาจากชุดวันนี้ด้วยก็คิดว่าเป็นสายใหม่ค่ะเพราะว่าสายใหม่เนี่ยมีหลายสีที่สายฝนก็เป็นคนสดใสมีหลายเออนี่แล้วสายใหม่ก็มีความหวานคือเราได้ครบแง่หวานนี่นะอยู่เป็นอยู่เป็นนี่อยู่เป็นหวานเออผมเป็นยาอ้าวทีมงานเรามาด้วยกันค่ะ5 4 3 2ผมแซ่บได้ไหมได้ก็มีความแบบว่าแซ่บๆมีความแบบเปรี้ยวๆแต่ว่าก็มีความนัวแล้วก็มีความเขาเรียกว่าถ้าเป็นกระดูกหมูก็กรุบๆนิดนึงพูดดีพูดดีพูดดีเด็กพวกนี้นอกจากเลี้ยงง่ายอยู่ง่ายแล้วยังรู้อยู่ด้วยนะคะพูดความจริงนะขอบคุณค่ะเลี้ยงง่ายๆโตไวนะคะครับผมดูแลได้ครับดูแลง่ายนะครับอ่ะมากันที่คนต่อไป29ถึงเลยค่ะน้ำฟ้าธัญภาสวัสดีค่ะอ่ะมาตรงนี้หน่อยจะได้แบบว่าแสงสว่างแสงสว่างนิดนึงเออนี่ๆๆเพราะว่าหนูเหงาว่าหนูไม่อยากมาคนเดียวอ่ะหรอได้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 พี่มาดรอปเลยอ่ะเจอคนสวย2คนนี้ดรอปเลยอ่ะดรอปเลยอ่ะไม่เด้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยี่หวาปิยาการแล้วก็น้ำฟ้าธัญพัฒน์นะคะตอนเด็กๆอ่ะเรามีอาหารโปรดหรือว่าของชอบเป็นอะไรบ้างเออใครจะตอบก่อนเฮ้ยโยนกันมากโอ้แต่ถ้าว่าพูดอ่ะมันจะเป็นอาหารเหนือไงเพราะว่าได้เมื่อกี้พี่น้ำตาลแอปอ่องๆมาแล้วนะแล้วหรอนี่ชอบกินยำน้ำปูยำน้ำปูยำหน่อใส่น้ำปูมันคืออะไรมันคืออะไรยำหน่อไม้แล้วก็ใส่น้ำปูน้ำปูคืออะไรคะน้ำปูมันก็จะเป็นเหมือนแบบสิ่งหนึ่งที่อยู่ในปูนาแล้วก็เป็นดำๆคือมันจะดูน่าแบบเป็นมันเท่าไหร่เป็นมันเป็นในกระดองปูที่เอามาตามก็คือเป็นอาหารพื้นเมืองของมันคือน้ำลายเลยมันรสชาติเป็นยังไงเค็มๆมันกินกับข้าวเหนียวแล้วมันลำมากมันลำเหมาะขนาดลำขนาดเนี่ยพอกินเข้าไปปุ๊บต้องพูดเป็นภาษาเหนือว่าไงลำแต่แต่จ้าน้องใครอยากกินอะไรวันนี้อย่างน้องบอกแม่สมมติบอกแม่บอกแม่แม่น้องใครอยากกินน้องหมอกในน้ำปูเออน้องว่ามันจะลำเนาะน้องว่ามันลำน่ะเออนี่น่ารักเนาะเราพูดภาษาเหนืออย่างนี้นะแล้วของน้ำฟ้าชอบกินอะไรคะของหนูไม่เหนือนะของหนูเป็นอาหารที่แม่ทำตอนเด็กๆแม่คุณแม่ชอบทำอาหารชอบคุณแม่ยืนยิ้มอยู่ข้างหลังอะไรเนี่ยอร่อยมากทำทุกอย่างอร่อยอะไรก็ตามอะไรไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามไข่เจียวก็อร่อยนี่งั้นพี่บอกไปทานด้วยหน่อยมันเป็นยังไงมันมีความพิเศษยังไงอาหารที่คุณแม่ทำมันจะไม่เหมือนของคนอื่นยังไงมันพิเศษเพราะว่าคุณแม่ใส่ใจมันไปด้วยเออแต่ถ้าตอบว่าใจผมคือก็ทานแล้วแต่ว่ามีเมนูที่ชอบมากเป็นสามชั้นผัดกับพริกแกงที่ใส่ถั่วฝักยาวด้วยชาติมันกลมกล่อมมากๆมันรู้สึกว่าเหมือนใส่เพราะแต่จริงๆแล้วก็ใส่จริงแล้วก็ใส่จริงแล้วไม่ใส่ค่ะคุณแม่ปรุงเองมีอะไรที่ตอนเด็กๆไม่ชอบกินต้องโดนบังคับให้กินร้องห่มร้องไห้อะไรอย่างนี้มีบ้างไหมคะที่ไม่ชอบนะคะแล้วตอนเด็กๆโดนบังคับให้กินและตอนนี้ก็โดนบังคับให้กินผลไม้ค่ะผลไม้ค่ะอ้าวน้องฟ้าไม่ชอบกินผลไม้เหรอคะหนูเป็นคนไม่ทานผลไม้เลยจริงเหรอทำไมเป็นเพราะอะไรคะไม่รู้เหมือนกันตั้งแ
จำความได้ก็แบบรู้สึกว่าไม่ค่อยถูกชะตาของมันเท่าไหร่ลองชิมบ้างยังหรือไม่เคยชิมมันเลยเคยลองชิมแล้วรสชาติเป็นยังไงตอนเด็กๆที่จำความได้นะคะลองชิมแอปเปิ้ลกินแล้วแบบคั่วออกมาอ๋ออาเจียนอาเจียนไม่ชอบแล้วก็เคยโดนบังคับให้กินตอนอนุบาลเหมือนกับไปสัญญากับคุณครูไว้ว่าเราจะกินผลไม้นะเช่นคุณครูเขาก็อยากให้เราได้รับวิตามินใช่ค่ะจำได้ว่าเป็นชมพู่ชมพูก็ไม่ไหวหรอก็ไม่ไหวแล้วหนูก็เลยหาวิธีโดยการไปเอาขนมอ่ะก็มากินให้มันกบกลิ่นชมพูหล่อโอแปลกเนาะทุกวันนี้ก็ยังไม่กินผลไม้ใช่ค่ะกินมะพร้าวอะไรอย่างนี้ได้แต่ไม่กินไม่ได้อะไรที่มันฟิลเป็นผลไม้มีจุยซี่ก็คือไม่กินเลยหรอแต่ว่าถ้าเป็นแบบอกทอดอ่ะพวกกล้วยอกแปรรูปตาสายตาเธอเปลี่ยนไปเลยค่ะตอนเป็นทุเรียนทอดแต่จริงมันก็ไม่ดีหนูพยายามฝึกแต่มันยากแล้วอย่างงี้ต้องแบบกินอะไรที่เป็นวิตามินเพิ่มใช่ค่ะก็กินเป็นเม็ดคู่วิตามินซีทดแทนไปเนาะแต่ไม่ดีนะคะเด็กๆต้องกินผลไม้ของหวานมีอะไรที่แบบไม่ชอบถ้าในเรื่องของอาหารเนี่ยไม่ชอบของไม่อร่อยเฉยๆก็กินหมดเลยค่ะได้หมดทุกอย่างเผ็ดของเผ็ดของขมมันผมก็กินเผ็ดก็กินสัตว์น้ำก็คือไม่กินเรือดำน้ำอะไรเงี้ยอุ้ยหนูไม่กินสัตว์ปีกก็ไม่กินเครื่องบินอยู่ยากแล้วว่ะเขาสวยแล้วเขาตลกด้วยว่ะสัตว์ปีกก็ไม่กินเครื่องบินเอาอีกจบแล้วสัตว์ป่าก็ไม่กินเรือสีเอาอีกพอแล้วจะห้ามภาพน้องใหม่ก็ดีค่ะสวยแล้วค่ะถ้าพูดถึงอีกเห็นชุดการแต่งตัวของเขาสีผมหน้าตาการแต่งหน้านึกถึงอาหารของกินชนิดใดชนิดหนึ่งเนี่ยคนนี้ต้องเป็นเราไม่ใช่ของเล่นนะเราเป็นของกินผัดชาผัดชาหรออ่านทะเลด้วยไหมต้องแบบผัดชาทะเลผัดชาทะเลในกระทะร้อนแบบปุบในยะก็คือมีความแบบว่ากลมกล่อมครบรสแล้วก็มีความร้อนแรงอยู่บ้านี่หวานนะเนี่ยใส่ชมพูเลยหน้าตาเขาไม่เชื่อเลยของน้องฟ้าส้มตำไปเลยค่ะส้มตำไทยส้มตำปูส้มตำถูกส้มตำเพราะว่าวันนี้มาลุกหวานกับส้มตำไทยเหมือนแบบกลมกล่อมแล้วก็เลือกได้หลายแบบจะใส่พริกไม่ใส่พริกอ่ะได้หมดได้หมดเป็นทุกอย่างให้ได้หมดแล้วแต่จะปรุงอ่ะโอเคขอบคุณนะคะสองสาวค่ะโอ้โหทั้งยำหน่อใส่น้ำปูทั้งแอบหมูบางอย่างนี้เรียกว่าไม่เคยได้ยินเลยนะคะเรียกว่าดาราของเราเป็นเด็กๆที่กินกันเก่งจริงๆเลยนะคะแล้วคุณผู้ชมล่ะคะมีของที่ชอบกินในวัยเด็กเป็นอะไรบ้างส่วนฝนนึกก่อนเหมือนจะชอบกินทุกอย่างเลยค่ะเลี้ยงง่ายกินง่ายอยู่ง่ายช่วงนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้าง weekly ทำท่าเป็นรอบทำท่าเป็นรอบไม่เป็นค่ะยังไงพี่ป๋าสอนทำท่า weekly ครับเดี๋ยวไปขยี้แข่งกับพี่ฝนนะได้เลยค่ะพร้อมแล้วตอนนี้เขากำลังสัมภาษณ์คู่นี้อยู่ใช่ค่ะพี่บีบีกับพี่บีได้ค่ะซึ่งมันเป็นเรื่องจริงมีอะไรมาไหมมีอะไรมาสองคนนั้นไหมดูกันเออไม่มีมีพี่แพนแล้วกันเข้ากับพี่แพนบอกพี่แพนเล่นเป็นพี่ชายยังไงเมาว่าเวลาเขากินของเผ็ดอ่ะเหงื่อเขาจะออกเยอะมากอ๋อแล้วน้ำฟ้าไม่นั่นหรอไม่เหงื่อออกหนูก็เหงื่อออกแต่ว่าน้อยกว่าเขาอ่ะมันมีในซีนที่แบบต้องทานอาหารกันนะคะแล้วมันเป็นของเผ็ดแต่นี่แบบสับปะรดเหงื่อแบบแต่ว่าก็อิมพอไวเล่นกันต่อแซวอ๋อก็แรงไหมว่าเขาไม่สู้เผ็ดแต่เราเผ็ดเราเผ็ดเผ็ดขนาดไหนเผ็ดขนาดไหนก็คือแบบพริก10เผ็ดก็สู้ไม่ได้โอ้ยังไงนะยังไงเป็นผู้บัตรีจริงป่ะใช่ดีเป็นพิธีกรรวมได้ค่ะใช่เหรอครับพี่ไม่ได้เลยหรอชอบทำงานคนเดียวค่ะมุตาเอ้าผู้แบ่งจีอยู่ในสังคมไม่น้อมนุ่งเลยหรือถ้าใช่เป็นนางเอกแทนไม่ได้นะสวัสดีค่ะถ้าพี่สายฝนชีช้างไม่ใช่อันนี้สายฟ้าไหนไหนขยี้ให้ดูหน่อยครับขยี้ค่ะขยายได้ในวันแจ้งน้ำตาไปจัดทนายได้แย่แล้วครับเรื่องนี้ต้องขยี้ครับเรื่องนี้ต้องขยี้ขยี้ยังไงขยี้ต้องขยี้ด้วยใครขยี้
โอเคขอบคุณนะคะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้าง Weekly